จะออกแนวซีเรียสนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่อันนี้เป็นงานวิจัยเก่าอันนี้เป็นงานวิจัยเก่าอันนี้เป็นคำอธิบายวันนี้เราจะพูดเรื่องจักรวาลวิทยานะครับคอสโมโลจีเป็นหลักนะฮะอยู่ในหมวดไซน์นะฮะไซน์โอเควันนี้ผมยังไม่อ่านนะผมดูแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูแค่นี้ผมก็รู้แล้วนะไม่ต้องคิดนะฮะเพราะว่าผมเคยคิดจะจำลองพาร์ติเคิลด้วยไอ้พวกนี้นะฮะแต่ว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่ามีเรื่องของ limitation of software นะฮะแล้วก็เรื่องของcost นะฮะที่เราต้องรวมไปนะโอเควันนี้เราพูดถึง on the origin of X-shaped radio galaxy radio นะจ๊ะ radio นะradio หมายถึงวิทยุนะพอมีคำว่า galaxy แปลว่าคลื่นวิทยุเดี๋ยวจะเป็นคลื่นอย่างอื่นก็ได้นะในเชิงแบบcosmology แล้วกัน cosmology นะผมไม่ใช้คำว่าจาก galaxy อื่นนะอันนี้ต้องรู้นะอันนี้ต้องรู้นะx shape คืออะไร wing shape คืออะไรที่ออกสื่อไปทางเพจออกแนวเนิร์ดๆหน่อยจิกๆหน่อยนะครับ wing นะครับ wing shape wing สออ่ะเราให้เกียรติคนเขียนเปเปอร์นี้ก่อนนะครับก็มีขออภัยอ่านอาจจะอ่านผิดนะก็มีโกพาลคริสนานะครับปีเตอร์เอลอะไรสักอย่างนะเบอร์แมนนะฮะลาสโลเอเจอร์จิลลี่นะฮะแล้วก็พอลเจวิต้านะฮะก็เป็นแอสโทรฟิสิกส์นะเป็นชาวฟิสิกส์ในเชิงคอสโมโลจีก็พวกดวงดาวอะไรนี้นะครับแล้วก็จากสถาบันเรดิโอแอสโทรโนมีนะครับขออภัยนะวันนี้เยอรมันนะอินเดียแล้วก็ USA นะฮะก็พวกฟิสิกส์ต่างๆนะฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์นะแต่พูดในเชิงทฤษฎีนะครับเราจะไม่จำลองพาร์ติเคิลนี้เห็นเรามาดูส่วนแอสตราก่อนแอสตราคืออะไรในงานเปเปอร์วิจัยนะฮะบทความวิจัยนะในเชิงวิชาการนะครับจากที่ผมแอบไปเรียนรู้มานิดหน่อยนะก็เราก็ได้เขาบอกเขาเป็น critical review เลยนะcritical of leading เลยนะ leading แปลว่าผู้นำ leading L E A D leading นะครับ explanation purpose for small หมายว่าไง propose หรือ purposeผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่มันก็สำคัญเป็นสับเซตของคลื่นวิทยุที่มาจากในเชิงของคอสโมโลจีไม่ใช่เมโทรโลจีนะมันก็มีคลื่นนะแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมขอไม่ปักธงเชื่อโอเคนะ showing an X shape นะครับ morphology นะ XRG นะฮะThe leading explanation for this phenomenon involves either hydrodynamical backflows. Okay. Leading ของการ leading คือการอธิบายแบบเชิญก้าวหน้านะครับในของปีนี้ปี2010เองนะอันนี้อันเก่านะเนี่ยอันเก่าผมบอกไว้ก่อนนะผมพูดเฉยๆนะก็เขาบอกว่าเป็นการตื่นตัวของพวก involve นะฮะhydrodynamical black hole ก็คือเหมือนกับคือ dynamic ก็คือจังหวะนะฮะมันมีเวฟมันมีของไฮโดไฮผมแปลแบบไม่รู้ผมจะแปลไงครับblack hole flow คือ flow มันมีระดับ flow เหมือนนึกถึงพวกกราฟอะที่เป็นคลื่น
เออเหมือนมันเหมือนนึกถึงหยดน้ําที่มันโทษนะฮะหยดน้ําแล้วมันมีวงแหวนมันก็จะเป็นโฟลว์ขึ้นมาถูกไหมนั่นคือโฟลว์นั่นคือไดนามิคอลจังหวะหนึ่งถูกไหมอันนี้คือแบล็กโฟลว์คืออาจจะเป็นจังหวะสะท้อนกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจทําไมไม่ใช้คําว่า reflection หรืออะไรก็ตามที่มันง่ายกว่านี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้เรียนสายนี้ผมก็มีข้อโง่ๆนะฮะ over pressureที่คลุมไปในส่วนของแรงดันอะไรบางอย่างนะครับโคคูนนะหรือ rigid set orientation orientation คือผูกอะไรบางอย่างนะครับอย่างโทษนะอันนี้เป็นอันใหม่นะอันนี้เดี๋ยวผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะคือมันมีตัว A นะครับ object A object B นะครับพูดเป็นคณิตศาสตร์เลยนะ1ก็คือ A กับ B มันผูกกันนะครับแล้วมันเกิดสสารอะไรบางอย่างที่มันแบบเหวี่ยงทำให้เกิดBlack Holeได้หรือการเกิดของ Early Galaxy ได้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นแรงอะไรบางอย่างที่เกิดหลังจากการเกิด Big Bang หรือว่า Supernova นะอันนี้ผมพูดแบบครอบคลุมทั้ง Paper ชุดนี้นะฮะโอเคขออภัยตบโต๊ะแรงไปหน่อยนะฮะโอเคเขาบอกว่า presumably from spin flip นั่นหมายความว่ามันสปินแล้วมันก็ฟลิปด้วยสปินคืออะไรสปินคือสปินไม่มี L สปินคือหมุนฟลิปคือพลิกนั่นหมายความว่ามันหมุนไม่ได้แค่คือตามที่เราเข้าใจว่าไอหลุมดำเนี่ยมันแค่วงกลมถูกไหมฮะแล้วมันมีคล้ายๆกับอะไรบางอย่างเหมือนจานแล้วก็แค่นั้นแต่จริงๆแล้วหลุมดำมันอาจจะฟลิปไปด้วยนะครับคุณต้องมองเป็นสามมิตินะว่าเนี่ยหลุมดำเนี่ยการจำลองไม่ง่ายนะครับซึ่ง อันนี้เขาพูดถึงการ อาจจะมองลึกไปนิดนึงในเรื่องของอันนี้ผมตีความเองนะการหมุนตัวของหลุมดำที่มันเป็นพวก event horizontal หรือว่าพวกอะไรนะภาษาไทยอะไรวะไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะนะหอบฟ้าเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยcentralEngine เห็นไหมก็คือไอ้ตัวเนี้ย Central Engine เนี่ยมันเหมือนมันพลิกแล้วมันก็หมุนไปเรื่อยๆนึกถึงไอ้โต๊ะผู้บริหารนะฮะพวกของตั้งโชว์มันจะมีอะตอมหนึ่งนะที่มันหมุนไปเนี้ยมันหมุนยังไงวะผมไม่ได้ปริ้นมาด้วยผมเพิ่งนึกออกไอ้เงี้ยเป็นอะตอมอะไรสักอย่างนะครับนะผมมองอย่างนี้นะflowing merger แปลว่าอะไร mergeแปลว่ารวมนะครับ merger แปลว่าตัวรวม pair of galaxy หมายความว่า galaxy 2 อันมันกำลังรวมเป็นหนึ่งนะครับ each which contains super massive black hole โอเค super massive black hole มีตัวย่อด้วยโอเคทำไมต้องย่อวะเราเถียงว่าในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยการสังเกต observationalcharacteristic ของไอ้ X-shaped morphology นะครับ although some of argument rise in the literature against the spin flip scenario are probably not tenable อันนี้ไม่รู้เรื่องนะคือมันน่าจะมีงานเขียนอันเก่าหรือว่าทฤษฎีอันเก่าที่มันไม่ใช่นะone that also involve galactic merger that does not require a spin อ๋อเขาบอกว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีแรงเหวี่ยงสปินเนาะแรงเหวี่ยงเหมือนแรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่า detail multi-band observation of nearest radio galaxy Centaurus A อันนี้น่าจะชื่อกลุ่มดาวดาวง่ายๆเซนทอร์เนี่ยเซนทอร์นะฮะชื่อกลุ่มดาวคืออะไรฮะเทพกรีกโรมันนะฮะพวกเทพพวกมิโทโลจีต่างๆ This model emphasizes of the role of interact between the jet and the tail of the star สับใช้คำว่าเจ็ตและเชลอย่างนี้ดวงดาวแต่เนี่ยพูดถึงเปลือกของดวงดาวเจ็ตนี่ไม่แน่แต่ว่า
เซตคำนี้หมายถึงอะไรนะมันน่าจะมีตัวย่อที่มาก่อนหน้านี้มันเป็นศัพท์เฉพาะแล้วนะครับ gas form following gas form คือรูปทรงของแก๊สที่มันแบบนึกถึงพวกกลุ่มดาวเนบิลาอะไรเงี้ยเนบิลาก็คือมีแก๊สเยอะนะผมไม่ลืมนะเออนะครับ atmosphere นะ which can lead ถามว่าทำไมเนบิลาถึงมีแก๊สเยอะมันก็มีแก๊สแต่ผมไม่รู้แหละนะแต่ว่าคือสารตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแรงโน้มถ่วงขนาดนั้นมันเลยเหมือนถูกปล่อยแล้วมันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีเรื่องของพลังงานตรงนั้นนะครับไอ้ตรงนั้นผมยังไม่โฟกัสนะผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับ which can lead to temporary jet deflection occasionally giving rise to jet ก็คือเหมือนกับเป็นที่มาของไอ้รูปทรงอันนี้ผมให้ดูรูปแรกก่อนนะให้ดูรูปแรกก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะฮะเดี๋ยวเราจะพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ผมคิดยังไงนะ We consider some possible ramification นะครับใน spin flip scenario เนี่ย first summarize proposal for how central black hole merger can lead to essentially simultaneous emission of electromagnetic and gravitational wave signal. We then explore the influence. เขาใช้คำ influence นั่นหมายความว่ามันเป็นอำนาจคืออินฟลูเอนซ์เนี่ยมันคืออำนาจเป็นผู้ผมไม่พูดถึงอินฟลูเอนเซอร์นะแต่หมายถึงว่ามันมีพลังงานที่มันมากมหาศาลน่ะนะเขาใช้ศัพท์ย่อนี้เลยนะฮะ of black hole merger on the spin of the resulting black hole and end of this with end with a discussion of how this may be related to the low energy นะครับ cut off into the radiating electrons refer from อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวพอมันหมุนใช่ไหมแบบไอตัว black hole มันหมุนใช่ป่ะมันก็ตอนจบเนี่ยมันก็พูดถึงว่าของอันนี้นะเขาก็จะพูดถึงว่าทำอย่างไรนะก็คือว่าไอพอพลังงานมันเริ่มจริงพลังงานมันก็ไม่ได้ต่ำนะแต่เขาพูดถึงอุณหภูมิเนี่ยอะไรบางอย่างคืออย่างสตีเฟนฮอว์กินเนี่ยเขาก็พูดถึงหลุมดำในเชิงความร้อนถูกไหมฮะเพราะเนี่ยคำว่า low energy เนี่ยหมายถึงอาจจะหมายถึงอุณหภูมิที่ต่ำลงนะครับ cut off into radiating ก็คือเป็นคลื่นเหมือนกับกัมมันตรังสีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับอิเล็กตรอนนะฮะน่าจะเกี่ยวกับพวกอะไรเพราะว่าอิเล็กตรอนก็คือไฟฟ้าเนาะก็ใช่แหละ refer into radio galaxy spectra ก็คือเหมือนกับเป็นมองหนึ่งของพวกคลื่นของ galaxy เกิดขึ้นนะครับโอเค jet คือ interstellar medium radio source ก็คือ jet นี่คือตัวเนี่ยนี่คือคีย์เวิร์ดของเขานะอ๋อเหรอ Jet คือ Interstellar เหรอ Medium เหรออ๋อเหรอไม่รู้เลยIntroduction ไม่ค่ะไม่สนใจเพราะมันยกประเด็นจากปัญหาเรื่องของทฤษฎีก่อนแล้วมาดูโมเดลดีกว่านะครับโมเดลนี้จะเป็นโมเดลเชิงLittleพวกเอกสารนิดหน่อยนะขออภัยที่มันไม่มีภาพสีนะครับนะขออภัยเด็กๆด้วยนะเขาบอกมี3อย่างที่อธิบายโอเคเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้นะครับอย่างแรกนะฮะimportant data concerning on ลบๆๆแล้วละ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 อ
แป๊บหนึ่งนะนี่คือพยายามยกประโยคขึ้นมาคืออย่างเงี้ยแหละผมไม่ชอบพวกวิจัยกันตรงเนี้ยบางทีมันไอ้นี่เกินแต่อย่าทำตามผมในคนที่ยังทำอยู่นะอันนี้น่าจะใช่ละอันนี้ใช่ละไอ้พวกนี้ปล่อยไปอ่ะ Galaxy Harboring Twin Harboring แปลว่าอะไรไม่ใช่ Harbor นะฮะไม่ใช่สวนสนุกที่เราเล่นนะคืออย่างตอนแรกผมก็จะเซิร์ชนะแต่ว่า Considered by to independent คุณรู้ได้ไงว่า to independent แปลว่าอิสระแปลว่าอินดี้อ่ะฮะรู้ได้ไงไม่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้นะครับ double associated with close pair to active เนี่ยไอ้ black hole เนี่ย super massive black hole inside the module อันนี้คือเขาบอก